ัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมในรายการปากท้องต้องรู้ดูแล้วรวยรวยรายการที่เป็นขวัญใจพ่อค้าแม่ขายทั่วประเทศนะครับวันอาทิตย์ที่9กรกฎาคม2566ครับคุณแม่คุณพ่ออยู่กับผมเอชยามิชัยครับชัญญาค่ะนะสีสันสดใสจังเลยวันนี้ชัญญาวันอาทิตย์ก็ต้องคึกคักคึกคักจริงๆไม่ค่อยเห็นชัญญาใส่กระโปรงสีแบบน้ำเงินน้ำเงินแบบนี้นะขาวน้ำเงินสวยใช่ไหมสวยสวยอยู่นะสวยเดี๋ยวจะใส่ตลอดเลยล่ะเปลี่ยนบ้างก็ได้บ้ายอเฉียดบ้างก็ได้อะไรอย่างนี้แต่สวยจริงๆสวยจริงๆนะครับวันนี้นี่นะเวลาตื่นเช้าขึ้นมาโดยเฉพาะวันหยุดแบบนี้เนาะตื่นมาพร้อมกับรอยยิ้มนะครับแล้วก็ตื่นมาพร้อมกับเจอหน้าพวกเราอย่างเงี้ยจะมีแต่สิ่งดีๆอาหารอร่อยๆนำมาเสิร์ฟนะคุณแม่คุณพ่อจ๋าที่เที่ยวก็เพียบเลยนะเพื่อตื่นมาแล้วอุ๊ยอยากไปเที่ยวนี่อะไรที่ขึ้นหน้าจอนี่ก็คือช่องทางการพูดคุยกับเราค่ะครับคุยกันได้นะทางหน้าจอใครมีที่เที่ยวอะไรสวยๆก็ส่งกันเข้ามาบ้างมาอวดกันบ้างถูกต้องค่ะมีอะไรมั้ยหนูว่าวันนี้จะพาไปไหนมั้ยโอ้โหที่เที่ยวเพียบเลยนะคะจะไปชมร้านสวยๆอยู่ในสวนคือเราอ่ะอยากดูบรรยากาศดีๆนะดื่มด่ํากับธรรมชาติก็ต้องไปที่นี่ไปชิมเมนูจากใบบัวด้วยอร่อยหลากหลายสิ่งอย่างมากเลยที่สมุทรปราการคือบัวนี่กินได้ตั้งแต่รากถึงดอกค่ะอร่อยหมดเลยนะคะแล้วก็มีสรรพคุณทางยาด้วยคนเรานี่ก็เก่งเนาะเนาะบัวยังไหลบัวอะไรเงี้ยนะอยู่ใต้ดินเลยนะยังไปขุดเขาขึ้นมากินขึ้นมาแล้วก็เอามากินนะเออเก่งเนาะแต่อร่อยจริงๆนะครับส่วนของผมนี่เดี๋ยวจะพาไปฟินกับก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวหัวหมูตะพรานหัวหมูมาเป็นหัวเลยเหรอพี่เอใช่เขาบอกว่าอย่างนั้นก๋วยเตี๋ยวหัวหมูตะพรานเขาบอกว่าอร่อยจัดจ้านเลยร้อยบอกร้อยนะร้อยแรงร้อยแรงนะครับต้องนำเสนอกันละสิเดี๋ยวเผื่อว่าใครที่ไปทางใต้นะครับคุณแม่คุณพ่อจ๋าไปไหว้ใครล่ะไอ้ไข่ก็ดีตะพรานบุญก็ดีหรือว่าสิ่งที่เราเคารพศักดิ์สิทธิ์นับถืออะไรนะครับพอไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เสร็จแล้วก็หาของอร่อยอร่อยอิ่มท้องใส่ท้องกันนะครับเดี๋ยวพาลงใต้ไปชิมนี่กันก๋วยเตี๋ยวหัวหมูตะพรานเขาบอกว่าร้อยจนต้องบอกต่อกันนะหยุดไม่ได้เลยนะครับคุณแม่คุณพ่อเราก็ไม่ค่อยได้ยินนะแต่ที่นี่เขาทำกินกันนะครับก๋วยเตี๋ยวหัวหมูนะครับน้ำซุปก็จะเข้มข้นแบบนี้แหละฮะเครื่องก็จะแน่นชามเลยใครได้ชิมก็ต่างบอกว่าร้อยแรงนะร้อยแรงร้อยแรงอร่อยมากๆเลยนะครับคุณนพนนจันสุขีโทษครับจันสุขศรีเจ้าของร้านเขาบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยขายอาหารตามสั่งอยู่ที่สุราษฎร์ธานีเมื่อแม่บอกว่าแม่ไม่สบายก็เลยต้องกลับมาดูแลแม่ที่จังหวัดพัทลุงนั่นเองนะครับตัดสินใจว่าจะเปิดร้านอาหารที่บ้านแต่ขายไม่ดีอ่ะแม่ก็ยังไม่หายหมอหาสาเหตุไม่เจอผู้เฒ่าผู้แก่เชื่อว่าสาเหตุที่เกิดมาเนี่ยเนื่องจากว่าอะไรรู้ป่ะไม่ได้เส้นไหว้ตายายมโนราค่ะนี่น่าจะมีเชื้อสายเป็นมโนรากันแน่ๆเลยทางบ้านนะครับไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะครับแบบนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเหมือนกันนะครับค่ะหลังจากซื้อหัวหมูมาเส้นไหว้ไหว้ครูมโนราแนะนะฮะได้เอาอ๋อครูมโนราเนี่ยแนะบอกว่าให้เอาหัวหมูเนี่ยลองมาทำก๋วยเตี๋ยวดู อะไรอย่างนี้หลังจากเส้นไหว้แล้วเขากินกันไหมหัวหมูพี่เอกินสิครับกินใช่ไหมกินหัวหมูหูหมูนี่คุณอร่อยเลยจริงนะฮะแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะมีงานอย่างเงี้ยเราก็จะไหว้กันด้วยไหว้หัวหมูแก้บนอะไรแก้บนค่ะนะครับแต่เนี่ยครูมโนราแนะบอกว่าเอาหัวหมูมาลองทำเป็นก๋วยเตี๋ยวดูลองผิดลองถูกมาสักพักนะครับคุณฟ้าหลังฝนสดใสเสมอจริงๆด้วยลูกค้าติดอกติดใจบอกว่าขายดีจนมาถึงทุกวันเนี้ยจุดเด่นอยู่ที่การใช้หัวหมูต้มน้ำก๋วยเตี๋ยวปกติเขาจะใช้อะไรกระดูกกระดูกหมูซี่โครงหมูแต่นี่ลงไปเป็นหัวเลยก็เลยกลายเป็นว่าอ้าวน้ำก็คงจะหวานอีกอย่างอ่ะครับอือดูสิคุณน้ำซุปนำหูจมูกลิ้นหมูไปต้มนะฮะส่วนเนื้อใต้คางเนี่ยคุณนำไปทอดเพิ่มความกรอบลดความคาวลงไปเตรียมไว้ใส่ก๋วยเตี๋ยวแล้วมันใส่ลงไปแล้วกลายเป็นอร่อยลงตัวไปอีกกินได้นะครับราคาอิ่มนึงก็40บาทกินแน่นๆเลยเนี่ยนะครับ50บาทอ๋อเขาเรียกว่ากินอิ่ม40กินแน่น50กินจุก60อุ๊ยชัญญาไปต้อง60แน่เลยกินจุกกินให้จุกเลยค่ะนะคะยอมใจเลยจริงๆเลยผู้หญิงคนนี้นะเรื่องกินนี่นะไม่แผ่วคุณทางร้านก๋วยเตี๋ยวหางหมูตาพรานนะครับอยู่ริมทางสายควนขนุนทะเลน้อยตำบลพนางตุงอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงนั่นเองแวะไปชิมได้ทุกวันเลยคุณ
เมนูบอกไว้เงี้ยเลือกเอาอิ่มจนจุกอิ่มจนแน่นอย่างนี้นะไปเที่ยวทะเลน้อยกันก่อนค่ะทะเลน้อยที่เขามีควายลงไปนั้นไปดำน้ำเล่นครับดูควายดูอะไรเสร็จแล้วก็ไปกินก๋วยเตี๋ยวตะพานกันพัทลุงอิ่มหนำสำราญไหนๆก็อยู่ใต้แล้วพี่เอไปนี่ต่อเลยค่ะที่สงขลาที่จะพาคุณผู้ชมไปที่ที่แห่งนี้นะคะเห็นว่าเป็นที่สถานที่เก่าแก่เป็นร้อยปีเลยแล้วก็เป็นแหล่งรวมของอร่อยด้วยดูสิคะหน้าตาเป็นยังไงบ้างค่ะจะกินขาหมูต้อง 6-700 ครับแต่ถ้ากินขาไก่มันโทผมแค่40บาทได้กินเลยครับเปลี่ยนบรรยากาศนะครับเรียกราคาทุกคนเต็มได้นี่เป็นไงคะบับกันบับกันนะคะถ้าจะต้องกินขาหมูด้วยนะ6-700นั่นนี่ขาไก่มันโถงผมเนี่ย10บาทด้วยอร่อยด้วยใจนำเสนอเรินพ่อเท่าค่ะบ้านไม้เก่าแก่เป็นร้อยปีเลยนะคะแล้วตรงนี้แหล่งรวมของอร่อยไม่ว่าจะเป็นขาไก่ตุ๋นจนเปื่อยหอมเครื่องเทศมากแล้วเสิร์ฟมาพร้อมกับหมั่นโถนะคะอันนี้เป็นเมนูแนะนำคุณพี่ท่านนี้คือเชฟเจมพิสูจน์บุญคงค่ะก็เป็นเจ้าของร้านเรือนพ่อเท่าตรงนี้แหละอยู่ที่สะเดาสงขลาพี่เองต้องไปนะคะแค่บอกว่าบ้านไม้เก่าแก่เป็นร้อยปีเนี่ยเราก็แค่อยากไปแล้วอยากไปแล้วนะไปสัมผัสวิถีชีวิตตรงนั้นนะคะเรือนภาษาใต้หมายถึงบ้านนะคะเรือนอย่างนี้นะคะอ่ะเรือนพ่อเท่าหลังนี้อายุเป็นร้อยปีอะค่ะสร้างตั้งแต่ก่อนสงครามโลกครั้งที่สองคุณพระโอ้นี่ยังอนุรักษ์ไว้จนถึงปัจจุบันนะคะก็คือเป็นบ้านไม้สองชั้นหลังคากระเบื้องแบบโบราณตกทอดมาถึงทายาทรุ่นที่4เจน4แล้วนะคะสภาพบ้านนี่คือยังสมบูรณ์แบบมากๆเลยเชฟเจมส์ก็บอกว่าตัวพี่เขาเป็นเชฟอยู่มาเลเซียมาตั้งนานวันนี้กลับบ้านแล้วจ้าไม่ท้อใช้ความสามารถที่มีเนี่ยเปิดบ้านเป็นร้านขายอาหารซะเลยนะเมนูมีให้แซ่บเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นไก่ห่อฟองเต้าหู้โรตีแกงแพะแกงคั่วแล้วก็ไปอยู่มาเลใช่ไหมล่ะก็ไปเอาสูตรอาหารจากทางมาเลมาก็มีข้าวมันมาเลให้พวกเราได้กินด้วยนะคะแล้วก็มีแกงเนื้อใบขมิ้นอันนี้คิดสูตรเองอุ้ยน่ากินไหมโรตีเมื่อกี้นี้อ๋อโรตีมัตตบะนะคะโรตีแกงแพะแกงคั่วแบบนี้หลักสูตรของเขาเนี่ยนะคะต้องเคี่ยวนานๆ นะเคี่ยวจนเนื้อนุ่มๆละลายในปากแบบนี้นะคะแล้วก็ได้ใบขมิ้นมาช่วยดับกลิ่นคาวเป็นการเพิ่มความหอมเนี่ยกินแพ้อะกินยากนะถ้าทำไม่ดีอะคาวนะคะแกงกะหรี่แพ้สไตล์อินเดียนี่เป็นไฮไลท์เลยอะปรับให้ถูกกับลิ้นของคนไทยนะคะอีกอันนึงที่อยากให้ลองคุณผู้ชมอุ้ยน้ำลายไหลแกงรันจวนนะคะกินกับข้าวสวยร้อนๆเนี่ยสาแก่ใจยิ่งนักเลยค่ะราคาจับต้องได้ค่ะ20บาทก็อิ่มอร่อยบอกนางช้อยสิช้อยเอ้ยสาแก่ใจยิ่งนักแซ่บสาแก่ใจแม่หญิงชัญญายิ่งนักอย่างนี้นะคะ80บาทก็ได้20บาทก็ดี อร่อยหลากหลายจริงๆค่ะราคาจับต้องได้นะคะฝีมือเชฟประสบการณ์สูงนำเข้ามาจากมาเลเซียนะคุณเอ้ย อร่อยแน่นอนเรินพ่อเท่าใกล้3แยกไฟแดงบ้านใหม่ที่ตำบลปลิกอำเภอสะเดาสงขลาไปอุดหนุนกันนะคะนะครับเมื่อกี้เห็นมีซาลาเปาด้วยนะน่าอร่อยทุกเมนูเลยแต่ที่น่าชื่นใจอะไรอ่ะบ้านเรือนของเขาอ่ะก่อนสงครามโลกอ่ะนานมากนะรุ่นที่4แล้วอ่ะจริงครับเนี่ยเก็บภาพบรรยากาศแบบนี้เอาไว้นะแล้วก็ชื่นใจนะครับที่ยังอนุรักษ์คงเอาไว้อ่ะนะครับไปกันต่อเมนูใบบัวไงที่บอกเอาไว้เนาะอุ้ยชอบกินใบบัวนะเมื่อก่อนเนี่ยนะผมไม่เคยคิดเลยนะว่าไอ้กลีบบัวเนี่ยเราจะมาทำเป็นเมี่ยงแล้วกินก็อร่อยไปอีกกินตั้งแต่รากจริงนะรากบัวใช่ขึ้นมาจนถึงไหลบัวใช่ฝักบัวฝักมันกินได้หมดเลยนะครับคุณแล้วกินแล้วเนี่ยจริงๆแล้วนะมีสรรพคุณทางยาด้วยนะสรรพคุณสมุนไพรด้วยนะดีด้วยนะครับเดี๋ยวพาไปลองกันเมนูอร่อยๆจากใบบัวกันนะครับอยู่ที่ร้านในสวนนะช่วยสร้างรายได้กับชุมชนด้วยนะครับคุณพ่อคุณแม่มีใบบัวทอดเมี่ยงกรีบบัวข้าวห่อใบบัวก็คืออาหารจากใบบัวนะครับที่แนะนำของร้านกาแฟอิงสวนณบางพลีนั่นเองสมุทรปราการครับไปถึงแล้วคุณก็ต้องสั่งนะแล้วนอกนี้นะครับยังมีเมนูซีฟู้ดด้วยอาหารอีสานก็มีไว้บริการด้วยอาหารตามสั่งก็มีอีกคุณครบครันไปหมดเลยจะต้องการอะไรอีกล่ะเขามีให้จนหมดแล้วนะครับเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วคุณมาลีฉัดชุมสายเจ้าของร้านเขาบอกว่าที่ตรงนี้นะคุณเอคุณชัญญาจ้า40ไร่เป็นบ้านเป็นที่ของครอบครัวอีกชั้นเองค่ะคุณรู้อย่างคุณเอและคุณชัญญาทำไมคุณต้องทำเสียงดุดันขนาดนั้นล่ะคะ คุณขับข้องใจใดๆหรือเปล่าคะไม่เขาฝากบอกมาก็ต้องบอกต่อไปนะครับ
จริงๆแล้วเนี่ยเป็นที่ของครอบครัวก่อนหน้านี้คุณพ่อเนี่ยทำการเกษตรแล้วเมื่อตนเองเข้ามาดูแลก็คิดว่าทำบ้านให้มันสวยสร้างรายได้ดีกว่าไหมถือว่าเป็นความสุขในวัยเกษียณด้วยจึงปลูกต้นไม้แล้วก็ทำโฮมสเตย์ด้วยนะครับซึ่งลูกค้าเนี่ยต่างชอบอกชอบใจมากๆเลยคุณโดยเฉพาะลูกค้าต่างชาติจะชอบมากกับบรรยากาศแบบนี้แล้วช่วงยังไงรู้ไหมพอเจอโควิดเข้าไปคุณกำลังจะไปได้ดีเลยคุณมารีบอกว่าลูกค้าหายหมดเลยคุณช่วงโควิดนี้คนเสียหลักกันเยอะนะเสียหลักมากๆเลยไม่มีรายได้หลานน่ะสิหลานมาแนะนำบอกว่าแม่เปิดนี่เลยร้านกาแฟไปก่อนในช่วงนี้นะทำกาแฟไปก่อนยังไงคนก็ต้องคงกินแหละกาแฟอะไรอย่างนี้พอโควิดซาใช่ไหมลูกค้าก็มากขึ้นแล้วก็เรียกร้องให้เพิ่มเมนูอาหารมากขึ้นซึ่งวัตถุดิบส่วนใหญ่นะครับซื้อจากคนในชุมชนเพื่อกระจายรายได้ด้วยที่เราจะเห็นอยู่นี่เห็นไหมที่เดินมาเนี่ยสะพานเนี่ยเป็นคลองบัวหมดเลยก็เลยกลายเป็นว่าน่าจะทำมาทำเป็นเมนูได้อีกด้วยต่อยอดไปนะครับไปฟังเสียงเจ้าของร้านพร้อมกันครับทำยังไงดีต้นไม้เราก็ยังสวยเหมือนเดิมค่าใช้จ่ายก็ยังเหมือนเดิมก็ปรึกษาหลานพอดีเขาหลานเขาเก่งโซเชียลเนาะเด็กรุ่นใหม่เขาก็แนะนำบอกทำร้านกาแฟสิเดี๋ยวนี้นิยมนะเราก็เริ่มจากเอากาแฟเล็กๆนะลูกเอาแบบว่านั่งทานกาแฟชมบรรยากาศโควิดตอนนั้นซาพอดีเขาก็ให้นั่งทานได้ในโอเพนแอร์อ้าวก็เราก็เลยได้อานิสงส์เราก็บริการไม่ทันเลยคนเยอะแล้วเสร็จแล้วก็จะเป็นอีกเรื่องนึงที่เข้ามาแล้วเขาก็บอกว่าไม่มีอาหารต้องขออาหารด้วยอันนี้เราก็ต้องพัฒนาขึ้นมาอีกเราก็พยายามสนับสนุนชุมชนด้วยชุมชนเราสมุทรปราการนี่ก็ต้องมีปลาสลิดบางบ่อนะคะแล้วก็อาหารทะเลคลองด่านแล้วก็บางพลีก็จะต้องมีข้าวอบใบบัวประเพณีโยนบัวของบางพลีนี่ดังมากเราก็เอาคอนเซ็ปต์พวกนี้มารวมกันเป็นเมนูเราควรจะสนับสนุนชุมชนด้วยพูดมาทุกสิ่งอย่างนะกินหมดเลยพี่เอกินข้าวอบใบบัวครั้งล่าสุดเมื่อไหร่โอ้โหนึกไม่ออกแต่เคยกินหอมเนาะหอมหอมเมื่อเวลาที่เขาไปอบแล้วเป็นเปิดซึ้งมาความเป็นใบบัวนะทุกวันนี้นะครับเห็นคุณมารีเนี่ยบอกว่ามีความสุขมากๆที่เห็นลูกค้าเนี่ยมาชมบ้านชมต้นไม้ชิมอาหารแล้วบอกว่าบ้านสวยสวนสวยอาหารอร่อยนอกจากของคาวแล้วเนี่ยคุณเขาก็ยังมีเค้กด้วยนะมีเครื่องดื่มด้วยนะครับมานั่งชิลชิมอาหารริมบ่อบัวแบบนี้ได้เลยนะครับหรือว่านั่งในซุ้มก็ได้ยังมีสะพานไม้ไผ่ให้ชมดอกไม้ต้นไม้ได้ด้วยนะครับคุณเนี่ยเค้กเนี่ยป่ะเค้กหน้าฝอยทองนี่คุณชากาแฟมีไว้หมดเลยคุณอยากกินอะไรล่ะใครติดใจหรือว่าอยากไปเนี่ยนะครับอยากพักผ่อนท่ามกลางสวนสวยๆชมโคกหนองนานะครับมีห้องพักไว้บริการด้วยแวะไปได้นะที่ร้านกาแฟอิงสวนณบางพลีตำบลบางฉลงอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการนะครับติดต่อที่ Facebook ได้เลยที่ร้านกาแฟอิงสวนณบางพลีเมืองไทยนั้นดีหนักหนาในน้ำมีปลาในนามีข้าวนะกินได้ทุกสิ่งอย่างจริงเห็นเขาลงไปดำแบบว่าเอารากบัวกับไหลบัวแล้วเห็นใจเลยนะซื้อใส่บัวอย่าไปต่อนะอย่าไปต่อจริงๆกว่าที่จะได้มาจริงๆต้องแบบคลำแบบควานในโคลนอะไรอย่างงี้ด้วยนะคะอยากกินผัดใส่บัวขึ้นมาซะงั้นเนาะทำไมเนี่ยเนี่ยเขาห่อใบบัวเนี่ยคือห่อใบตองก็กลิ่นแบบหนึ่งห่อใบบัวก็กลิ่นอีกแบบหนึ่งใช่แล้วมันเช่ากับอนุรักษ์ไว้ด้วยเนาะของไทยๆเราอะเมนูหลากหลายจริงๆอะต่อเลยละกันคือสิ่งที่จะให้คุณผู้ชมกินต่อไปนี้เนี่ยต้องมีสติดีๆหน่อยต้องกดเสียงให้ต่ำนิดนึงทำไมจ๊ะยำมะม่วงดอกกระเจียว อย่าขึ้นเสียงสูงนะคะดอกกระเจียวค่ะต้องไปกินตรงนี้ก็ไม่มีใครเขาขึ้นสูงก็มีแต่เธอนี่แหละฉันเนี่ยแต่ก็ยังไม่เห็นมีใครเขาจะคิดอย่างนี้เลยเขาก็เรียกกันไม่เห็นจะยากเลยเราต้องเตือนสติตัวเองตลอดเดี๋ยวจะเผลอขึ้นสูงตลอดเลยชัยภูมิไปกินกันนะคะดอกกระเจียวดอกกระเจียวเจียวอย่างนี้ค่ะยำมะม่วงดอกกระเจียวเห็นไหมคะหน้าตาดีมากเลยกินไปแล้วแซ่บแซ่บซีแซ่บซีไปจะสูงขึ้นสูงขึ้นก็แล้วแต่แล้วแต่นะอันนี้เป็นหนึ่งในเมนูพิเศษเลยค่ะที่ชมรมบ้านพักรีสอร์ทและร้านอาหารทุ่งดอกกระเจียวเตรียมไว้นักท่องเที่ยวมาดูกระเจียวบานก็กินยำมะม่วงดอกกระเจียวเอ๊ะนี่เราทดสอบตัวเองอยู่ใช่ไหม คือตอนนี้เนี่ยเขาเปิดฤดูกาล
เที่ยวทุ่งดอกกระเจียวบานที่อุทยานแห่งชาติป่าหินงามเทพสถิตชัยภูมิคือที่เดียวกันกับที่เราเคยนำเสนอข่าวก่อนหน้านี้ไม่ใช่อันนั้นที่สุพรรณฉันจำได้ทำไมเธอความจำดีขนาดนั้นน่ะมีดอกกระเจียวไปขึ้นในโคนหินนี่ก็ป่าหินงามนะอ้าวใช่เหรอใช่อ้าวยังไงแล้วที่ต้องไปนอนถ่ายรูปต้องดูภาพประกอบนะคะเดี๋ยวไปฟังเจ้าของไล่ฝุ่นเอ๋ยตรงนี้เล่าให้ฟังก่อนคุณศรีเดชเนตรสว่างเขาบอกว่ากระแสตำมะม่วงเนี่ยของลิซ่าตามรอยคนดังเลยอ๋อลิซ่าแบล็คพิงค์ค่ะแรงไม่หยุดจริงๆนะคะตอนนี้เนี่ยดังมากเลยกลุ่มบ้านพักรีสอร์ททุ่งดอกกระเจียวเนี่ยมีทั้งหมด19แห่งโอ้คงจะเป็นหนึ่งในนั้นแหละที่เราเคยนำเสนอข่าวไปนะคะเขามาตกลงร่วมกันอย่างนี้ค่ะเอาละเราจะเตรียมวัตถุดิบที่มีในชุมชนอย่างเช่นมะม่วงเอามาผสมกับดอกกระเจียวเอามาประยุกต์ทำเป็นเมนูเด็ดก้อนนี้ก็เลยได้เนี่ยค่ะยำมะม่วงดอกกระเจียวรสจัดจ้านมากนะแล้วยังมีเมนูแนะนำอย่างอื่นด้วยนะอย่างเช่นเดอะเชอร์รี่คุกฝุ่นอ๋ออันนี้อยากเห็นเลยอ่ะหอยเชอร์รี่รสเผ็ดกลมกล่อมหอยอ่ะเมนูโปรดของพี่เอกละหอยหอยเชอร์รี่รสเผ็ดนะคะแล้วก็ยังมีนี้ด้วยน้ำปั่นดอกกระเจียวเอาดอกกระเจียวไปปั่นคุณเอ้ยนี่โอ้โหนี่มีเสียงปั่นประกอบคุณผู้ชมได้ยินไหมคะเมื่อกี้แว่วๆนะคะดอกกระเจียวปั่นหวานอมเปรี้ยวครับเมนูนี้พี่เอต้องไปลองค่ะนะไปเที่ยวทุ่งดอกกระเจียวบานแล้วอย่าลืมสั่งนะคะ3เมนูนะมะม่วงยำดอกกระเจียวน้ำปั่นดอกกระเจียวนะคะนี่ฉันเข้ากับคุณจริงๆมากค่ะแล้วก็กินต้องกินคู่กับหอยนะคะดอกกระเจียวต้องคู่หอยค่ะนะคะหอยเชอร์รี่รสเผ็ดกลมกล่อมค่ะนะไปลองกินกันให้ครบสูตรนี่นะคะหอยเชอร์รี่ตัวสดๆมาแบบนี้เลยนะคะตรงนี้เลยค่ะแจ้งพิกัดบ้านพักรีสอร์ททุ่งดอกกระเจียว19แห่งเลยนะจะไปแห่งไหนก็ได้ลองให้ครบทุกแห่งนะแต่อยู่ตรงนี้อุทยานแห่งชาติป่าหินงามค่ะนะครับแปลกใจจริงๆเลยนะทำไมดอกกระเจียวต้องชอบไปขึ้นอยู่แถวที่มีหินน่ะ นะไม่รู้ว่าคุณแม่คุณพ่อที่เคยดูที่เราเคยอ่านใช่แล้วต้องนอนถ่ายนอนถ่ายรูปแล้วถึงจะเห็นในกองหินกระเจียวอย่างนี้ถูกแล้วก็ต้องกินคู่กับหอยด้วยนะมันเป็นยังไงทำไมมันคล้องจองกันมากเลยไม่ใช่เราชอบเมนูไอ้นี่เมื่อกี้เนี้ยที่เขายำมาแล้วก็ใส่กับไอ้มะม่วงความเป็นมะม่วงนะคุณแม่คุณพ่อนะไอ้ที่มะม่วงจะมายำเนี่ยบางมะม่วงอ่ะยำไม่เหมาะนะมันจะมีความหวานไปบางมะม่วงก็จะเปรี้ยวโดดไปอะไรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใช่แต่เนี่ยเขาเป็นอาหารพื้นถิ่นเชื่อเถอะว่าอยู่มืออยู่หมัดแต่มะม่วงกินกับอะไรก็อร่อยพี่เอใช่น้องลิซ่าไงน้องลิซ่ามาแบบว่าโหตอนนี้แบบเนาะเอากลืนน้ำลายฉันเห็นไม่ฉันกลืนน้ำลายรออันนี้ฉันเห็นทุเรียนทุเรียนอะไรอ่ะนี่มะม่วงยังกลืนอยู่เลยเมื่อกี้เนี่ยเห็นเลยโรตีทุเรียนนะสิเนี่ยโรตีทุเรียนของดีของทองผาภูมิคุณที่นี่นะเขาอยากจะนำเสนอเมนูนี้จริงๆพาไปลองกันเลยคุณโรตีทุเรียนของดีจริงๆที่นี่นะฮะเป็นเมนูสุดพิเศษของร้านลูกไม้กาแฟสดใครมาแล้วไม่สั่งถือว่ามาไม่ถึงยังไงก็ไม่ถึงนะครับคุณปุ้มสาลิสาเสาวมนเจ้าของร้านบอกว่าเปิดร้านกาแฟเล็กๆในบ้านมานานกว่า15ปีแล้วนะแล้วก็นำของสะสมสุดรักเนี่ยอย่างแมวอ้วนสีฟ้าอังตัวเนี้ยเขาสะสมไว้เนี่ยนะเป็นหมื่นตัวนะคุณนี่แน่คุณนี่ชอบเหมือนไอ้เจ้าต่ำโปรดิวเซอร์ผมเลยหรอเออชอบมากอย่างนี้ต้องมีโดเรมี่คู่กันนี่เขามาตกแต่งที่ร้านนะครับอยู่เมนูในร้านนะครับก็จะมีทั้งอาหารคาวอาหารหวานนะครับอาหารคาวเนี่ยเน้นเป็นอาหารจานเดียวอย่างเช่นกระเพรามีให้เลือกทั้งกระเพราแซลมอนกระเพราหมูแดดเดียวกระเพราเนื้อนะครับมีหมดเลยคุณอยากกินอะไรบอกค่ะเขานี่คืออะไรเมื่อกี้เนี่ยไข่ดาวเหรอไข่ดาวป่ะแล้วทำไมทอดเป็นแบนดีจังเลยทอดเก่งเนาะมีก๋วยจั๊บยวนด้วยนะก๋วยจั๊บยวนก็มีไว้บริการด้วยใช้วัตถุดิบส่งตรงมาจากอุบลราชธานีแบบ 100% เลยนะคุณนะทุกวันพุธนะครับเฉพาะวันพุธนะฮะจะมีเมนูข้าวซอยด้วยเพิ่มเข้ามาดีอุ้ยทุเรียนมาเป็นหูผูเบล่มเลยนั่นแหละเป็นแบบนี้นะอะไรเนี่ยอ้าวฉันก็มัวมองอยู่ละสายตาไม่ได้เลยเห็นทุเรียนแล้วเป็นไม่ได้จริง
มีเครื่องดื่มด้วยนะคุณมีกาแฟสดมีโกโก้นะครับอีกนับร้อยเมนูเลยนะฮะไฮไลท์ในช่วงผลไม้แบบนี้ก็ต้องยกให้นี่แหละโรตีทุเรียนเนี่ยทุเรียนหมอนทองด้วยนะเป็นของดีของอำเภอทองผาภูมิครับเนื้อกรอบนอกนุ่มในอร่อยหวานมันกลิ่นไม่แรงมากนะครับทานคู่กับโรตีอร่อยอย่าบอกใครเลยคุณแต่เราจำเป็นต้องมาบอกต่อกับแฟนๆช่อง8เผื่อคุณผ่านไปนะครับคุณจะได้สั่งได้เพราะเขาบอกว่าถ้าไปแล้วไม่สั่งเท่ากับว่าคุณมาไม่ถึง อยากลองไปได้ที่ร้านลูกไม้กาแฟสดนะครับปากทางเข้าตลาดทองผาภูมิครับเปิดทุกวันเลยนะไม่มีวันหยุดตั้งแต่8โมงเช้าไปจนถึง4โมงเย็นนี่โอ้โหดีงามจังเลยเนี่ยชอบจังเลยอ่ะ คือปักทองต้องรู้ทำให้เราได้ไอเดียนะเมื่อกี้มะม่วงก็ไปยำแซ่บกับดอกกระเจียวใช่นี่ทุเรียนก็เอามาทำโรตีใช่ไปกินต่อเลยค่ะกระท้อนหน้านี้ต้องกระท้อนเท่านั้นนะคุณเอ้ยกระท้อนแบบลูกใหญ่ไซส์ยักษ์เอามาทำอะไรได้หลากหลายเลยนะคะคุณผู้ชมไปดูกันตรงนี้เลยค่ะอดีตครูท่านหนึ่งทำสวนผสมผสานรวยแล้วอะตอนนี้นี่ไซส์ยักษ์ขนาดนี้สี่สายพันธุ์ขายกันมันไปเลยนะคะอะไรได้งามจริงๆค่ะลูกหนึ่งหนักเป็นกิโลกิโลแบบนี้นะคะแล้วผ่าออกมานะคุณเอ้ยเนื้อขาวฟูมากน่ากินน่ากินนะคะรสชาติหอมหวานอร่อยนะคะลูกค้าติดใจค่ะมาไปซื้อกันค่ะไปลุยกันในสวนนี้สวนสุวรรณสินริมทางปะเหลียนจังหวัดตรังคุณไพรัชกับคุณครูมยุราสุวรรณสินสองสามีภรรยานะคะคืออดีตเป็นข้าราชการครูอะค่ะแต่ตอนนี้เป็นเจ้าของกิจการแล้วจ้าดีเนาะวัยเกษียณเนาะดีจังเลยบอกว่าอย่างนี้ตัดสินใจครั้งแรกนี่ใจช้ำมากเลยนะเพราะต้องโค่นต้นยางตั้ง3ไร่นะเพื่อที่จะมาปลูกสวนผสมนะคะก็คือสวนสมรมภาษาใต้ก็คือหมายถึงการปลูกสวนผสมผลไม้แบบผสมผสานแบบนี้ค่ะมีอะไรบ้างเอ่ยในส่วนนี้นะคะลองกองสิหน้าบานลองกองต้องมีแน่ๆอันนี้กระท้อนสยักนะแล้วก็มีส้มโอมีสตอมีขนุนมีจำปาดะจำปาดะนี่คือไม่มีเมล็ดด้วยนะพี่เอนะคะแล้วก็มีชมพู่ทับทิมจันทร์ค่ะเดือน2เดือนที่ผ่านมานี่คุณเอ้ยกระท้อนนี่ออกผลิตมากมายสวนปลูกไว้4สายพันธุ์เป็นแบบอินทรีย์ออร์แกนิกด้วยนะคือปลอดสารเคมี 100% มีพันธุ์อะไรกันบ้างก็มีพันธุ์เขียวหวานนี่จะรสชาติเป็นไงหวานมากเย่เนาะนึกถึงส้มเขียวหวานเขียวหวานเข้าไว้แล้วก็มีพันธุ์ปุ๋ยฝ้ายอันนี้หวานนิ่มโตเต็มที่หนักตั้งเป็นโลค่ะนะตัวอีกอันหนึ่งพันอีล่าอีล่าไม่ใช่อีโบล่านะอีล่าอีโบล่าน่ากลัวนะแต่อีล่าน่ากินนะคะต้องกินอีล่าค่ะหวานน้อยกว่าสายพันธุ์ปุ๋ยฝ้ายนิดนึงนะส่วนสายพันธุ์ทองอุไรอันนี้ก็หวานกำลังดีเลยลูกโตเต็มที่นี่7เขตก็มีนะพี่เอราคาเริ่มต้นกิโลละ50เองอ่ะตอนนี้ขายขุนพระขายไปเป็นหมื่นลูกรายได้เสริมเป็นแสนยังไม่รวมผลผลิตอื่นๆทยอยออกโอ้นี่ไหมฮะชาวสวนเกษตรกรคนใดที่กำลังท้อว่าผลผลิตเนี่ยยังไม่ออกเดี๋ยวออกแล้วจะชื่นใจแบบนี้นะคะขายไปเป็นหมื่นๆน่ะรายได้เป็นแสนๆน่ะสนใจก็ไปได้เลยกระท้อนสวนสุวรรณสินนะคะแวะไปที่สวนเขาได้เลยดีมากเห็นไหมฮะถ้าเปรี้ยวอ่ะความเปรี้ยวนี่มันซ่อนไม่ได้นะพี่เอถ้าเปรี้ยวอ่ะคุณลุงเมื่อกี้ต้องหน้าเปรี้ยวเข็ดฟันหน้าต้องไปไปแล้วแต่เมื่อกี้นิ่งๆแล้วก็ทำหน้าละมุนอ่ะแสดงว่ามันหวานไม่คุยกับเราด้วยเราคุยด้วยก็ไม่คุยเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยคนเรานะดูพอออกทีวีแล้วก็ไม่คุยกันแล้วใช่อร่อยเนี่ยแต่ไม่รู้สึกบรรยากาศไหมล่ะนะถ้าเกิดว่าไปสอยแล้วก็กินตรงที่สวนเลยเนาะคงจะมีความสุขมากเนาะครับผมไปดูอีกหนึ่งอาชีพดีกว่าชัญญาอะไรอ่ะครูสอนภาษาจริงนะแต่ว่าตรงนี้พลิกอาชีพมาเลี้ยงตะกะแตงอุ๊ยตะกะแตงมาถูกใจจะได้เห็นภาพดีเอาอีกแล้วอีกแล้วเอาอีกแล้วไม่แต่จริงๆนะครับพอพลิกอาชีพมาปั๊บแล้วมาเลี้ยงตะกะแตงขายเนี่ยนะสร้างรายได้ตอนนี้นะเดือนนึงอ่ะเกือบครึ่งแสนนะคุณเฉพาะเลี้ยงตะกะแตงปาตองก้านะดูดูนี่สถิตินี่เขา3ตัวซ้อนกันนะวันนี้จะกี่ตัวใจเย็นก่อนชัญญาจ๋านะฮะแต่ที่เราเห็นอยู่นี่ก็คือพันโมจีนกำลังวางไข่อยู่เลี้ยงอยู่ในเลี้ยงอยู่ในครูจีนะครับครูจีฟาร์มเลี้ยงตั๊กแตนพาตังก้าอำเภอเมืองกาฬสินธุ์นั่นเองครูจีหรือว่าครูวจีศรีจรัญเนี่ยนะครับท่านบอกว่าอย่างนี้ตอนนี้สอนภาษาจีนในโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งในจังหวัดกาฬสินธุ์เห็นลูกศิษย์อยู่ที่สุรินทร์แล้วเลี้ยงตั๊กแตนขายอยากเลี้ยงมั่งนะเพื่อหารายได้เสริมค่ะอะไรอย่างนั้นอยากหารายได้เสริมหลังจากที่สอนภาษาแล้วนะเมื่อได้คำแนะนำดีๆมาแล้วเนี่ยนะครับไม่รอช้าเลยร่วมกับคุณพ่อลุยเลยเลี้ยงตั๊กแตนเลยทันทีเลยนะครับเพราะว่ามันเลี้ยงง่ายแล้วโตเร็วอีกต่างหากรายได้ครึ่งแสนก็น่าสนใจคุณต
โตเร็วทันใจได้เงินไวอีต่างหากโอ้นี่อ่ะมันเป็นแบบนี้หัวใจสำคัญนะครับเน้นความสะอาดเป็นที่หนึ่งห่างไกลสารเคมีเพราะพวกนี้จะไม่ชอบค่ะคอกที่เลี้ยงเนี่ยก็จะยกพื้นสูงไม่เลี้ยงบนพื้นดินเหมือนฟาร์มอื่นๆนะครับเลี้ยง25วันขายตัวตั๊กแตนได้แล้วขายกิโลละ450บาทถึง500บาท45วันเก็บไข่ตั๊กแตนขายได้อีกไอตัวไข่นี่แหละที่ได้เงินดีนักแลขายกิโลละ 10,000 บาทไข่ตั๊กแตนแล้วตั๊กแตนแต่ละตัวกว่ามันจะไข่ออกมาได้คุณดูซะก่อนกว่าที่จะเก็บมันได้แต่ละเมล็ดของไข่ตั๊กแตนคุณคือเอาไข่ไปให้เขาออกเป็นตัวต่ออย่างนี้ใช่ไหมมันเทียบกันไม่ได้กับไข่ชยานะคุณอุ๊ยโอ้จริงๆไข่ของเขาจะละเอียดมากไข่เขามีเป็นหมื่นชยาถ้ามีแค่2เองนะจะสู้เขาไม่ได้หรอกแล้วไปทำไข่เค็มอีกต่างหากนู่นนะฮะมันเป็นแบบนี้กิโลละหมื่นนะคุณลงทุนครั้งแรกเนี่ยนะครับ 7,000 บาทเดือนแรกทำเงินกว่า 40,000 ก็ไปแล้วโอ้นี่ฮะได้กำไรไปเลยอ่ะฟาร์มคูจีนะครับขายครบวงจรนะครับทั้งไข่ทั้งตัวพร้อมให้คำแนะนำฟรีด้วยส่วนใหญ่ลูกค้าสั่งซื้อทางออนไลน์ทุกวันนี้นะครับผลิตขายไม่ทันคุณสนใจลองติดต่อ Facebook ไปก่อนชื่อว่าปาทังก้าการสินครูจีฟาร์มครับดูสิเนี่ยไข่หุ้ยนะคะทำไมดูแล้วน่ากินเนาะโอ้ยโปรตีนดีคุณผู้ชมเนี่ยอาหารไทยๆอ่ะรวยดังไกลไปถึงต่างแดนเยอะเลยนะช่วงก่อนนี่มีพิซซ่าหน้าลาบวันนี้ค่ะพิซซ่าหน้ากระเพราเอาสิจะอร่อยแค่ไหนเดี๋ยวพักกันครู่เดียวไปชิมช่วงหน้าค่ะครับไปเลยเดี๋ยวจะพาไปกินพิซซ่าอร่อยอร่อยแต่พิซซ่าเรากินหน้าอะไรอยู่บ่อยๆนะเราเอียนบ้างเออจริงนะทะเลบ้างนู่นนี่นั่นใช่ไปกินพิซซ่าหน้ากะเพรากันดีกว่าที่นี่อร่อยจนต้องลองฮะแล้วก็เลยต้องบอกต่อครับคุณพิซซ่าหน้ากะเพรานะฮะรสชาติเขาจัดจ้านมากๆเลยเป็นเมนูขายดีที่ร้านครัวหน้าบ้านอำเภอสัตหีบนะฮะจังหวัดชลบุรีนั่นเองค่ะคุณไปสัตหีบนะไปไหว้หลวงพ่ออีเสร็จแล้วนะครับไปแวะที่ครัวนี้ให้ได้เลยนะฮะคุณวัชระแสงแก้วเจ้าของร้านเขาบอกว่าทำงานซ่อมมือถือมาก่อนนะชัญญาเมื่อก่อนเนี้ยแล้วก็เปลี่ยนมาเปิดร้านขายพิซซ่าเจอพิษโควิดต้องปิดร้านไปสักพักใหญ่จริงเนาะเนี่ยมาอีกแล้วโควิดเห็นไหมตอนนี้นะทุกอย่างมันคลี่คลายกลับมาแล้วนะครับเข้าที่เข้าทางแล้วก็กลับมาเปิดขายอีกครั้งนึงคราวนี้ขายที่บ้านเลยไม่ต้องไปจ่ายค่าเซ้งร้านอะไรใดๆทั้งสิ้นไม่ต้องไปเสียค่าที่ด้วยนะครับแล้วก็ยังมีเวลานะมาคิดค้นเมนูอร่อยๆเพิ่มเข้ามานะครับมีไอ้นี่ด้วยมีกระเพราพริกแห้งหมึกค่ะนะแล้วก็ข้าวหมึกทอดกระเทียมแล้วก็พิซซ่าหมึกแล้วก็ลวกจิ้มทะเลอะไรอย่างนี้ลูกค้าชอบบอกหมึกร้านนี้นะพี่เอสดใหม่มากเพราะว่าเจ้าของอ่ะเอาเรือออกไปตกหมึกในทะเลเองโอ้โหจริงจังดูดิมีภาพประกอบคือเดี๋ยวหาว่าพูดไม่จริงเนี่ยฉันไปเรืออย่างนี้เลยจ้าฉันตกของฉันเองราคาอร่อยจับต้องได้นะคะเริ่มต้น45บาทอยู่ใกล้อยู่ไกลบริการส่งถึงบ้านเลยนะคะนี่ปะติดต่อไปได้เลยค่ะเก่งโมบาย28ทาง LINE นะคะอ่ะสนับสนุนโอ้อย่างนี้น่ะนะปกติหมึกมาไม่ค่อยสดนะอันนี้หมึกสดๆเลยสดๆเลยพูดถึงอาหารแล้วเนี่ยนะครับเช้าๆแบบนี้ไอ้แป้งไปรอแล้วทำอะไรอ่ะทำข้าวครัวกันอุ๊ยอยากจะไปข้าวครัววันนี้เรามา3คนเลยนะคะนี่ฉันย่ารอฉันก่อนนะเดี๋ยวขอไปทำเมนูนี้ก่อนสปาเกตตี้ขี้เมาปลากระพงแป้งบอกพ่อหนูอยากกินมากเลยหลายวันแล้วแล้วก็ไม่ได้ทำให้ลูกกินสักทีเดี๋ยววันนี้อยากกินเดี๋ยวมาเผื่อเดี๋ยวทำเผื่ออร่อยฝีมือผมไม่ต้องห่วงเลยครับถ้างั้นเดี๋ยวเราลองไปข้าวครัวเลยนะครับกับปากท้องพาชิมกับผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวของพาชิมกับผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวมาแล้วครับมาแล้วครับบอกเลยว่าเราเข้าครัวกันมานะครับครัวของเรานี่ต้องอร่อยด้วยนะและอาหารก็ทำตามง่ายด้วยครับกับเมนูสปาเกตตี้ขี้เมาปลากระพงพร้อมแล้วใช่ไหมลูกพร้อมเลยค่ะคุณพ่อค่ะบอกเครื่องปรุงคุณแม่คุณพ่อหน่อยได้เลยค่ะเริ่มที่ส่วนผสมของเราทั้งหมดนะคะอันดับแรกเลยเราก็ต้องมีสปาเกตตี้อะไรนะสปาเกตตี้อะค่ะคุณพ่อแล้วก็มีเนื้อปลากระพงกระชายซอยมีพริกไทยอ่อนนะคะมีพริกชี้ฟ้านะคะมีใบมะกรูดฉีกค่ะมีน้ำตาลทรายกระเทียม
พริกจินดาแดงน้ำมันพืชนะคะและที่ขาดไม่ได้เลยนะครับนี่ครับซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองผลิตจากถั่วเหลืองชั้นดีสะอาดถูกหลักอนามัยเหยาะเพียงนิดอร่อยขึ้นเยอะตามมาด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมปรุงอาหารให้อร่อยอยู่คู่คนไทยมานานกว่า40ปีซอสปรุงรสฉลากเขียวตราฉลากทองผลิตจากถั่วเหลืองชั้นดีมีโปรตีนสามารถใช้ปรุงประกอบอาหารนานาชนิดครับยังไม่หมดนะครับคุณแม่คุณพ่อจ๋าตามมาด้วยแป้งทอดกรอบฉลากทองผลิตจากแป้งสาลีคุณภาพดีผ่านกรรมวิธีการผลิตที่ทันสมัยสะอาดถูกหลักอนามัยเริ่มจากการลวกเส้นสปาเกตตี้กันก่อนเลยนะครับคุณแม่คุณพ่อครับตั้งน้ำให้เดือดนะคะแล้วก็ใส่เกลือลงไปเล็กน้อยนะครับค่ะเป็นแบบนี้นะลูกแป้งจ๋าแล้วก็นำเส้นเนี่ยนะครับลงไปลวกประมาณสัก 7-8 นาทีวิธีการทอดกรอบของเราเนี่ยง่ายๆมากเลยฮะคุณมีแป้งทอดกรอบตาฉลากทองผลิตจากแป้งสาลีคุณภาพดีผ่านกรรมวิธีการผลิตที่ทันสมัยสะอาดถูกหลักอนามัยปลากระพงเนี่ยนะครับคลุกลงไปนี่ค่ะคลุกน่ากินเนาะน่ากินแค่นี้เอาไปทอดนะครับกรอบๆนะนี่เป็นแบบนี้นะครับเนี่ยเราได้แล้วปลากระพงนะครับเส้นสปาเกตตี้สุกแล้วนะครับตักขึ้นมาพักในน้ำเย็นนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับอยู่ในขั้นตอนการทอดปลากระพงแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเนี่ยมีอะไรลูกเราก็จะนำพริกกระเทียมนะคะมาโขลกนะคะโขลกให้พอแตกนั่นเองค่ะเราก็เลยตักปลาขึ้นมาพักเอาไว้ก่อนให้มันเสด็จน้ำมันนะครับค่ะนี่นะหน้าตาเป็นแบบนี้เห็นป่ะขั้นตอนต่อไปนะครับมาถึงขั้นตอนการผัดแล้วลูกนี่นะครับน้ำมันนะฮะค่ะลงไปเล็กน้อยถึงปานกลางแล้วต่อไปเอาพริกกับกระเทียมเนี่ยนะครับลงไปผัดนะครับคุณพ่อคุณแม่จ๋าแล้วตามมาด้วยอะไรลูกกระชายค่ะกระชายกระชายซอยลูกลงไปนะครับให้ผัดให้หอมๆสักนิดก็ปรุงรสค่ะคุณพ่อด้วยรสด้วยซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองผลิตจากถั่วเหลืองชั้นดีสะอาดถูกหลักอนามัยเหยาะเพียงนิดอร่อยขึ้นเยอะซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมปรุงอาหารให้อร่อยอยู่คู่คนไทยมานานกว่า40ปียังไม่หมดเท่านั้นนะครับค่ะมีนี่ด้วยซอสปรุงอาหารฉลากเขียวตราฉลากทองผลิตจากถั่วเหลืองชั้นดีมีโปรตีนสามารถปรุงประกอบอาหารนานาชนิดแล้วก็ตัดด้วยน้ำตาลทรายค่ะแล้วก็ตามด้วยเส้นสปาเกตตี้นะครับคุณแม่คุณพ่อจ๋าเส้นสปาเกตตี้นะครับแล้วก็ตามมาด้วยปลากระพงนะคะคุณแม่คุณพ่อจ๋าแล้วก็ตามด้วยพริกชี้ฟ้านะคะใส่ไปมะกรูดพริกไทยอ่อนด้วยลูกเสร็จแล้วครับเดี๋ยวเรามาจัดจานกันนะครับคุณแม่คุณพ่อจ๋ามันก็ได้อยู่นะลูกแป้งใช่ค่ะเสร็จแล้วนะครับกับเมนูสปาเกตตี้ขี้เมาปลากระพงแล้วอ่ะเมนูแสนอร่อยในช่วงปากท้องพาชิมกับผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัววันนี้ค่ะเสร็จแล้วคิดว่าคงไปทำตามกันนะครับไม่ยากเลยนะครับขอบคุณผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวปากท้องพาชิมกับผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวโอ้อยากกินเลยอ่ะนำเสนอคุณพ่อคุณแม่นะครับโดยเฉพาะแม่บ้านนะครับลองมีผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวติดบ้านเอาไว้ทำเมนูอะไรก็อร่อยจริงๆที่บอกคุยอ่ะว่าซอสสาเขียวของเขาเหยาะลงไปนะจริงๆนะอร่อยง่ายเลยใช่ไหมโอ้แค่ข้าวผัดก็หอมฉุยทั่วครัวเลยเดี๋ยวไปลองเสน่ห์ไปจะหวักทำอะไรก็อร่อยแต่เมื่อกี้อร่อยจริงๆนะไม่ได้ชมฝีมือตัวเองนะอร่อยงั้นต้องเบรกไปชิมซะหน่อยละได้ผู้ชมงั้นพักคู่เดียวให้ฉันย่าไปชิมสปาเกตตี้ก่อนนะคะช่วงหน้าสุดหล่อเราจะมานะคุณเต้นะหล่อมากหล่อระเบิดระเบ้อจะมาแนะนำของดีด้วยอะไรเนาะช่วงหน้าจ้ะครับเบรกนี้
ะครับเราขอเอาใจและดูแลสุขภาพของบรรดาพ่อๆกันบ้างนะครับขออนุญาตนะครับกับสินค้าสำหรับผู้ชายที่เป็นตัวช่วยผู้ชายหลายคนรู้จักดีเลย Wellu M Plus ครับในวันนี้นะฮะทาง RS Mall ของเราร่วมกับแบรนด์ Wellu มีความพิเศษมามอบให้กับแฟนๆรายการคุณแม่ก็ต้องฟังด้วยนะครับพบกับน้องเต้ก่อนเลยน้องเต้สวัสดีครับ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 พ่อเอครับพ่อเต้ครับพ่อชานเอ้ยแม่ชานจะมาบอกว่าเอาใจแต่คุณพ่อไม่ได้นะหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่และรวมทั้งคุณแม่ด้วยฟังให้ดีต้องดูวันนี้มาปากท้องต้องรู้ดูแล้วหิวหิวรวยรวยดูแล้วรวยรวยทั้งทีนะฮะไม่ใช่แค่รวยสตางค์ในกระเป๋าเท่านั้นต้องรวยสุขภาพด้วยเพราะนั้นวันนี้ผมก็เลยมากับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับสุภาพบุรุษอย่าง Wellu M Plus ตรงนี้เลยนะฮะต้องบอกก่อนเลยนะครับเกริ่นก่อนเลยว่าวันนี้นอกจากราคาโปรโมชั่นที่แบบสุดๆแล้วนะครับไม่มีในรายการอื่นนะครับแค่ในปากท้องต้องรู้เท่านั้นรวมถึงของแถมเนี่ยสุดพิเศษจริงๆนะฮะมาให้แบบ4ต่อเลยนี่4เซตใหญ่ไฟกระพริบถูกต้องสงสัยคันปากมากยังไงครับคุณแม่เป็นจริงๆเหรอต่อมลูกหมากโตเนี่ยคุณเต้เป็นเหรอไม่ได้เป็นอย่างนี้นะอาการมันเป็นยังไงน่ากลัวนะอาการนี้สำหรับลูกผู้ชายหลายๆคนต้องฟังนะไม่มีใครอยากเป็นไม่ว่าจะโรคภัยไข้เจ็บอะไรใดๆก็แล้วแต่นะครับรวมถึงผมด้วยนะครับก็ไม่เคยคิดเหมือนกันว่าเฮ้ยเราจะเป็นต่อมลูกหมากโตหรือเปล่าจนไปเจออาการต่างๆนานาไม่ว่าจะเป็นฉี่แบบติดๆขัดๆบ้างฉี่ไม่สุดบ้างฉี่บ่อยบ้างบ่อยผิดปกติใช่ฉี่ไม่พุ่งบ้างตอนแรกก็คิดว่าเอ้ยผมชอบขี่มอเตอร์ไซค์ไปนู่นไปนี่ไงเขินเลยอ่ะเขินเลยใช่ไหมแต่ผมเชื่อว่าพ่อๆหลายๆคนรวมถึงนุ่มๆหลายๆคนเป็นยังผมนี่ขี่มอเตอร์ไซค์ก็ไลฟ์สไตล์นี่ก็ชอบขี่มอเตอร์ไซค์อยู่แล้วเราก็ดื่มน้ำเยอะเราก็เข้าใจว่าเอ๊ะเรากินน้ำเยอะหรือเปล่าแต่บางทีบางงานอย่างทำรายการหรือนั่งอ่านข่าวเมื่อก่อนเนี่ยคือมันก็ไม่ได้กินน้ำเยอะนะแต่ก็ฉี่บ่อยสังเกตหน้าคุณเต้จะปวดฉี่ละปวดฉี่ละแล้วเวลาเบรกมันแป๊บเดียวไงมันออกไปไม่ได้เพราะรายการสดใช่ไหมครับก็เลยแบบทรมานทรมานก็เลยไปหาคุณหมอเลยคุณหมอก็บอกว่ายินดีต้อนรับคุณได้เริ่มต้นเข้าสู่การเป็นต่อมลูกหมากโตแล้วโอ้โหตกใจฮะก็เลยกลายเป็นแบบว่าได้ความรู้จากคุณหมอคุณหมอก็บอกว่าคุณเต้ต้องรีบป้องกันตัวเองต้องรีบดูแลตัวเองนะจากการที่เราอาจจะไม่ค่อยได้ดูแลตัวเองทำงานหลายต่อหลายอย่างนะครับก็เลยได้มารู้จักกับ Wellu M Plus นี่แหละครับเลยนะคะนะคุณพ่อคุณแม่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะต่อมลูกหมากโตเนี่ยจริงอย่างที่น้องเต้บอกอะไม่อยากให้เกิดขึ้นแต่ถ้าเรากันไว้ก่อนก็จะดีมากเลยนะคืออย่าปล่อยให้ลูกลามนะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้มาทั้งทีอ้าวความพิเศษยังไงคะโอ้โหอย่างที่เกริ่นไว้เลยนะครับราคานี่วันนี้โปรโมชั่นแบบสุดๆเลยทีเดียวนะครับมีแค่ปากท้องต้องรู้เท่านั้นวันนี้โปรโมชั่นคุณผู้ชมช็อป Wellu M Plus นะครับบอกเลยนะครับโปรโมชั่นของเต้ปิติศักดิ์นะครับในรายการปากท้องต้องรู้วันนี้พิเศษสุดๆเลยนะครับมากันแบบ4ต่อของแถมแบบจัดหนักจัดเต็ม4ต่อต่อแรกคืออะไรนะครับคุณผู้ชมช็อป Wellu M Plus ปุ๊บซื้อปุ๊บรับปั๊บไปเลยทันทีนะฮะซื้อ2แถมอีก1ค่ะอันนี้ยังไม่พอนะครับนี่ต่อที่1ไปต่อที่2กันเลยดีกว่านะครับต่อที่2ซื้อปุ๊บรับปั๊บทันทีนะครับ Wellu Collagen นี่อีก1กล่องไปเลยรับไปเลยนะครับไปต่อที่3เลยนะครับซื้อปุ๊บก็รับปั๊บเลยนะครับเอาความินแคลเซียมตราเวลยูอีก1กล่องตรงนี้นะครับไปเสริมกระดูกให้แข็งแรงและต่อที่4นะครับซื้อปุ๊บก็รับปั๊บนี่เลยฮะชุดชั้นในสำหรับผู้ชายอีก2ตัวคือเราเลือกมาแบบเป็นอย่างดีแล้วเพราะว่าให้2ตัวเลยหรอให้2ตัวเลยตัวให้เลือกนี่คือได้หมดเลยใช่มั้ยได้หมดเลยถูกใจมากเยอะจริงๆนะคุ้มเกินคุ้มจริงๆนะครับทั้งหมดนี่กี่ชิ้นเนี่ย7ชิ้นเหรอคุณ7ชิ้นตรงนี้นะครับในราคาเพียงแค่ 1,590 บาทเท่านั้นนะครับแต่ว่าต้องรีบแบบสุดๆนะครับเพราะว่าของมีจำนวนจำกัดด้วยนะครับและที่สำคัญที่สุดถ้าหากว่าไม่ได้โทร RS Mall 1781ตอนนี้อดนะฮะอดกดมาเลยครับเพราะคุณพ่อคุณแม่จ๋าขอย้อนมาถามน้องเต้หน่อยหลังจากที่มาเจอกับM+ แล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างการใช้ชีวิตก็คุณหมอบอกว่าให้เราได้ดูแลสุขภาพให้ดีขึ้นเพราะผมเชื่อว่าตอนที่ผมเป็นเนี่ยก็น่าจะมาจากการที่เราละเลยนี่แหละเราก็เลยแบบมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเรารวมถึงหาอาหารเสริมดีๆแบบนี้นะครับอย่าง Wellu M+ มันก็ดีขึ้นนะครับที่บอกว่าฉี่ไม่พุ่งเนี่ยนะครับตอนนี้เวลาจะไปชิงสองนาทีหนึ่งก็ต้องแบบถอยหลังถอยหลังเล่งหน่อยจ้าพ่อคุณนะคะไม่ปวดตอนที่เวลาอยากจะปัสสาวะแล้วถูกต้องนี่นะคะเพราะฉะนั้นระหว่างที่พ่อแม่กำลังแบบเพลิดเพลินกับการโทรศัพท์ให้คุณเต้บอกหน่อยละกันว่าทำยังไงถึงแบบส่วนประกอบของ MU ส่วนประกอบของ Wellu M Plus นี่นะครับคือเวลาเราจะทานอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคือเนี่ยปากท้องต้องรู้นะตามที่เขาบอกแล้วเราต้องรู้จริงๆนะฮะแล้วว่าเราจะทานอะไรสักอย่างนึงก็ต้องรู้ว่ามันดีอะไรกับเรายังไงบ้าง
อย่างที่ผมมาเลือก Well UM Plus ก็เพราะว่าเขามีเหมือนเป็นพระเอก3คนนะจริงๆแล้วส่วนประกอบเขามีเนี่ยโอ้โหมากกว่าเยอะแยะมากมายแต่ผมยกเอาพระเอกหลักๆมา3คนคนแรกคือใครคนแรกนี่เลยครับเรารู้กันเป็นอย่างดีแล้วผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพสำหรับคุณสุภาพบุรุษนั่นก็คือหอยนางรมนั่นเองครับเพราะทานไปปุ๊บเนี่ยเขาจะได้แร่ธาตุอย่างสังกะสีที่ช่วยในเรื่องของการเพิ่มฮอร์โมนเพศชายนะครับแล้วก็เพิ่มจำนวนสเปิร์มด้วยนะครับเพิ่มโอกาสในการตั้งครรภ์ได้ด้วยอันนี้เนี่ยคือถ้าหากว่าพ่อหรือว่าคุณหนุ่มๆที่เพิ่งจะมีครอบครัวครับWell You M Plus ช่วยคุณเนี่ยมีความสมบูรณ์แบบของครอบครัวได้ครับผมนะฮะรวมไปถึงกระชายดำนี่ตรงนี้นี่เป็นต้นนี่กระชายดำแบบนี้นะฮะกระชายดำนี่ก็รู้กันอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเป็นตำรับยาไทยที่โอ้โหมีมาแต่โบราณใช่นะครับแล้วก็สรรพคุณของเขาเนี่ยเยอะแยะหลายอย่างเลยไม่ว่าจะขับปัสสาวะก็ดีเพิ่มสมรรถภาพทางเพศแล้วก็ช่วยบำรุงกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตค่ะพอเลือดลมเราดีขึ้นใช่ไหมจะบูทำไมดีดีต่อดีต่อระบบสืบพันธุ์นั่นเองเอาตรงๆพูดตรงๆพูดอย่างนั้นไปแบบนี้นะฮะนั่นคือพระเอกคนที่2และพระเอกคนที่3ตรงนี้เลยครับค่ะคือมะเขือเทศครับทานมะเขือเทศปุ๊บคือจริงๆมันมีสารสำคัญนั่นก็คือไลโคปีนที่ได้จากมะเขือเทศแต่การที่เราจะทานไลโคปีนแบบให้ได้เท่ากับเวลยูเอ็มพลัสเพียงแค่1แคปซูลเนี่ยกินกี่ลูกเนี่ยเขาบอกว่าต้องกินประมาณ35ลูกไม่ไหวนะพี่แล้วมันจะดีกว่าไหมเขาไปสกัดจนเข้มข้นแล้วมาอยู่ใน1แคปซูลนี่แล้วไม่ไหวคุณลูกเดียวผมก็ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วจริงๆเมนูอาหารของเราในแต่ละวันเนี่ยเรากินมะเขือเทศกันไม่ไหวโอ้เยอะขนาดนั้นเหรอคุณพ่อคุณแม่ครับไม่ต้องอายไม่ต้องกลัวนะครับถ้าปล่อยเอาไว้เนี่ยมันลุกลามแน่ๆใช่แล้วโดยเฉพาะคุณแม่บ้านนะครับตอนนี้สั่งไปให้กับคุณพ่อทานได้เลยถูกต้องตัวพี่เองพี่ก็ต้องทานแล้วในช่วงนี้ไม่ไหวแล้วครับก็ต้องดูแลตัวเองไว้เหมือนกันคุณหมอเวลาใกล้หมดแล้วคุณช่วยหน่อยช่วยย้ำโปรหน่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยใครไม่เป็นก็ทานนะครับหรือเป็นแล้วเนี่ยก็ต้องรีบเลยนะครับสำหรับ Well You M Plus นะครับอันนี้3กล่องนะครับคือ3กล่องหมายความว่าซื้อ2ปุ๊บได้ทันที1กล่องนี่ต่อที่1นะครับต่อที่2ปุ๊บแถมไปเลยครับ Well You Collagen แบบนี้นะครับต่อที่3ก็คือ Well You Calcium ไปช่วยเสริมกระดูกและต่อที่4ก็คือนี่ครับรับไปเลยชุดชั้นในชายคือเราเลือกมาเป็นอย่างดีนะถ้าเลือกไม่ดีเนี่ยบางทีมันก็มีผลต่อเราเหมือนกันแบบนั้นทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยราคาเพียงแค่ 1,590 บาทเท่านั้นนะครับช็อปปุ๊บส่งฟรีถึงหน้าบ้านเลยแต่คุณต้องโทรตอนนี้ครับที่ RS Mall 1781เท่านั้นครับนะครับรีบโทรมาก่อนที่1781นะครับอย่าปล่อยทิ้งเอาไว้นะครับไม่งั้นเดี๋ยวอาจจะเป็นโรคร้ายได้ในอนาคตนะครับคุณแม่จ๋าแอบสั่งไปเซอร์ไพรส์คุณพ่อเถอะเชื่อเถอะว่าคุณผู้ชายจะดีใจมากๆดีใจมากๆจริงๆนะครับต้องดูแลตัวเองกันนะครับโทรมาก่อนที่RS Mall 1781จ่ายเพียง 1,590 บาทเท่านั้นเองนะคะคุ้มเกินคุ้มจริงๆคุณขอบคุณน้องเต้มากครับขอบพระคุณครับพ่อเอแม่ชันให้เวลาคุณผู้ชมไปโทรศัพท์นะรีบโทรนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าหลังจากที่เราไม่ต้องอั้นฉี่แล้วนะพาไปนั่งเรือไปชมวานบูด้าอุ้ยนี่ไม้ชมยากมากเลยนะคะอยู่ที่ไหนเนาะเดี๋ยวช่วงหน้าไปชมกันค่ะพาไปเช็คอินที่สมุทรสงครามกันต่อเลยนะครับคุณแม่คุณพ่อวานบูด้าอยากดูไหมอยากเห็นไหมถ้าอยากเห็นคุณต้องไปนะครับแล้วไปที่นี่นะผมจะพาไปนั่งเรือยอชนี่เห็นแล้วเห็นยังเห็นแล้วนักท่องเที่ยวตื่นตาตื่นใจกันมากเลยนะครับกับภาพแม่กัญญาและหนูมาลีสองวานคู่ขวัญกตัญญูแบบนี้จ้าว่ายเข้ามาสิว่ายเข้ามาโชว์ตัวใกล้ๆเรือกันแบบนี้เลยจ้าไม่กลัวคนแล้วนะเดี๋ยวนี้คุ้นเคยแล้วนางคุ้นเคยแล้วค่ะกิจกรรมดูวานบูด้านะครับที่จังหวัดสมุทรสงครามกลับมาให้บริการอีกครั้งนึงแล้วหลังจากที่ประสบความสำเร็จไปเมื่อ2ปีก่อนนั้นคราวนี้กลับมาอลังการกว่าเดิมชั้นย่าวันนี้นะฮะน่าชมมากคือคุณปริญญาพดุงถิ่นซึ่งเป็นเจ้าของเรือดูวานแม่กองเล่าให้ฟังอย่างนี้ค่ะมิถุนายนกรกฎาอะไรอย่างเงี้ยจะไปถึงธันวาเลยนะเนี่ยไฮซีซั่นเลยนะพี่เอคนจะนั่งเรือไปดูวานบูด้ากันและปีนี้การดูวานแม่กองแตกต่างไปจากเดิมก็คือเรือยอชแบบนี้บอกนี่ใหญ่นะเรือเบิ่มเบิ่มเลยค่ะให้บริการนักท่องเที่ยวไปกันทีนึงเนี่ยไม่เหงาเลยอ่ะ30คนขึ้นไปเสร็จนะแห่งแรกแห่งเดียวในไทยมีอาหารมีเครื่องดื่มพร้อมอยู่ในนั้นใช่คุณแต่ใช้เวลาเดินทางหน่อยนะประมาณ 1-2 ชั่วโมงอะครับเพราะว่าห่างจากชายฝั่งประมาณ 20-30 กิโลเมตรก็ชมได้แล้วนะแต่น่ารักมากเลยน้องน่ารักมากจริงๆนะเดี๋ยวนี้ออกมาสู้คนออกมาสู้มาชมฉันเลยมาชมฉันเลยอะไรงี้คุณจะขึ้นไปบนดาดฟ้าเรือชั้น3ก็ได้นะครับชมทัศนียภาพ360องศาก็จะเห็นวานบูด้าแบบเต็มตาเลยคุณเนี่ยเห็นป่ะเห็นห้องพักในนั้นป่ะล่ะสวยมากเลยนะจุดที่พบวานบูด้าเนี่ยนะครับเป็นจุดที่มีอาหารประเภท
แพนต้นค่ะนะครับแล้วก็ปลากระตักแล้วก็ปลาทูจำนวนมากด้วยนะไปดูได้คุ้มอ่ะคุ้มเกินคุ้มอ่ะสนใจนั่งเรือยอสแล้วก็ดูวานแม่กลองเนี่ยนะครับโทรไปจองได้ที่0901977521ครับค่ะอุ้ยสนุกสนานกันไปวันนี้เป็นไงครบครบสิอิ่มอร่อยเที่ยวก็ดีใช่ค่ะนะครับแต่วันพรุ่งนี้ก็ไม่แผ่วนะครับเดี๋ยวจะนำเสนอกันใหม่นะครับมีอาหารอร่อยอร่อยเตรียมไว้รอแล้วครับค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่นะครับวันนี้ลาไปแล้วครับบุญรักษาคุณพ่อคุ้มครองสวัสดีครับสวัสดีค่ะ